Good morning. เดี๋ยววันนี้จะทำโอ๊ตมิลง่ายๆนะคะปกติว่าจะทำเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตมิลแต่ว่าวันนี้เอ้ยเมื่อคืนไม่ได้ทำไว้นะคะก็จะลองทำแบบที่ใส่น้ำร้อนแล้วก็ไปเวฟนะคะแล้วก็จะมีท็อปปิ้งที่จะใส่ทีหลังจะเป็นพีนัทบัตเตอร์อันนี้ก็มีดัชโคโค่แล้วก็น้ำผึ้งนะคะนี่น้ำผึ้งดัชโคโค่เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแค่ให้มันโชกนิดนึงนะคะแล้วก็จะเอาไปวีนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้โอเคตอนนี้โอ๊ตของเราก็จะสุกประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวว่าจะเติมนมโอ๊ตที่ชอบกินแล้วก็จะเติมพวกท็อปปิ้งต่างๆนะคะจะเติมลงไปแบบนี้คนๆๆนะคะแล้วค่ะทุกคนวันนี้แบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอร่อยเท่าที่เคยทำอะทำไมอะแต่ก็กินหมดนะคะคือรู้สึกว่ากินแบบข้าวโอ๊ตแล้วมันถ้าเสียงดังขอโทษด้วยนะทุกคนคอนโดเราอยู่ติดถนนคือน่าจะใส่พีนัทบัตเตอร์น้อยไปอะแพลนของวันนี้นะคะก็คือตัดวิดีโอนี้ที่เพื่อนๆได้ดูอยู่แล้วก็จะไปออกกำลังกายนะคะคือไม่รู้เคยเล่าให้ทุกคนฟังยังคือแบบตั้งแต่เรียนจบมาคือน้ำหนักนี่ขึ้นแบบว่า15โลได้อะเราก็รู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนนะคะก็เลยแบบพยายามปรับเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายแล้วว่าก็ลองมาหลายวิธีมากนะตั้งแต่แบบไม่ทานข้าวเย็น IF ได้ผลบ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งนี้แหละคือครั้งที่เราจะทำให้มันจริงจังแล้วก็คอนสิสเทนต์นะคะสิ่งที่ทำในตอนนี้ก็คือการ IF การทานแบบบาลานซ์ไดเอทนะคะเลือกทานสิ่งที่มันมีประโยชน์แต่คือเราไม่ได้คลีนแบบ 100% ถูกอาศัยการเลือกอาหารเอาหรือว่าบางวันที่เราทานหนักอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยไปกินชาบูกับพี่มาใช่ไหมวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารที่มันคลีนมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าปัจจัยนึงที่สำคัญมากๆของการดูแลสุขภาพอ่ะก็คือการที่เราไม่เครียดกับรูทีนของเรามากเกินไปแล้วก็ปรับการนอนให้ดีนะโอเคเนี่ยจะเป็นการลดน้ำหนักครั้งสุดท้าย ทุกคนเป็นพยานแล้วถ้าเพื่อนๆดูปกติว่าจะทานเป็นกาแฟดำเนาะแต่ว่าวันนี้ทานเป็นโอ๊ตมิลค์ลาเท่นะคะก็คือใช้นมโอ๊ตแทนเพราะว่ามันจะหมดอายุแล้วใครยังไม่เคยทานนมโอ๊ตอ่ะต้องไปลองกินนะเรารู้สึกว่ามันเป็นนมพืชที่แบบมีความนัวมีความอร่อยถ้าใครไม่ทานนมวัวเหมือนกันเรามองหาแบบช้อยส์ที่เป็นนมพืชนะคะทุกอร่อยไม่ต้องใส่ไหนเลยใส่แค่นมกาแฟก็น้ำแข็งเพราะว่ามันร้อนมากนะคะช่วงนี้วันนี้นะคะนอกจากจะออกกำลังกายแล้วก็ตัดคลิปว่าก็จะต้องคลีนห้องนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่จะมาค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันคือแบบเวลาแม่จะมาอะไรเงี้ยก็จะคลีนห้องนะคะเดี๋ยวนางจะบ่นนะแต่คลีนไปก็ไม่สะอาดเท่านางทำเองอยู่ดีก็คลีนไปเท่าที่เราทำได้นะคะแล้วก็จริงๆอยากออกไปข้างนอกเหมือนกันนะเพราะว่ามีของในห้องหลายอันที่มันหมดแล้วอะต้องไปรีสต็อกแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างน้ำโตขึ้นเยอะ
So now we're trying to find more ways to rebel. With a foot on the pedal, eyes to the sky. We're gonna fuck it up tonight. I'm sorry that you're not.โอ้ตอนแรกว่าจะเอาไปออกกำลังกายแต่ว่าสรุปคือเราทำความสะอาดห้องนะคะแล้วก็ทำบล็อกแล้วก็อัปโหลดนะคะแล้วก็พ่อกับแม่จะมาแล้วกินข้าวกันค่ะวันนี้ฝนตกตอนแรกว่ากะจะสั่งร้านอาหารคลีนแถวบ้านแต่ว่าไม่มีไรเดอร์นะคะก็เลยต้องพึ่ง convenience store เจ้าหนึ่งด้านล่างนะคะอันนี้ก็เป็นบะหมี่ผัดซอสเกาหลีอะไรสักอย่างแล้วก็ว่าใส่กิมจิด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีก็เลยพยายามทานกิมจิเยอะๆนะคะซึ่งมันก็ช่วยนะแล้วก็เราก็จะได้แบบเพิ่มพรีไบโอติกโปรไบโอติกต่างๆอยากนอนต่อ Good morning ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพุธค่ะแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่เราจะไปยื่นวีซ่าไปยุโรปนะคะแต่จะยังไม่บอกว่าไปประเทศอะไรเดี๋ยวรอผ่านก่อนก็วันนี้พ่อกับแม่มาด้วยนะคะก็จะไปยื่นวีซ่าพร้อมกันทุกคนเลยขอให้ผ่านสาธุเราจะได้ไปยุโรปครั้งแรกในชีวิตนะคะยังไม่เคยไปยุโรปเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮัลโหลทุกคนเราโผล่มาอีกวันนึงแล้วนะคะเพราะเมื่อวานไปธุระหลายสิ่งมากแล้วก็ไม่ได้มีจังหวะที่แบบจะยกกล้องมาถ่ายเลยเพราะไปที่สาธารณะด้วยนะก็เลยไม่ได้แบบยกกล้องมาถ่ายแล้วก็วันนี้เรามาโผล่กันที่ระยองนะว่ามากับน้องชาย2คนเดี๋ยวกำลังจะไปบ้านคุณยายนะคะตอนนี้เราก็กลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะคะก็เป็นทริปที่ไปแค่2วัน1คืนเอาไปถ่ายรูปกับญาติที่ระยองแล้วก็เนี่ยกลับมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะต้องมีอ่านหนังสือสอบต่อแล้วก็วาก็ต้องเตรียมงานเพราะว่าหลังจากวันหยุดยาวจะต้องไปประชุมที่ภูเก็ตต่อนะคะก็เลยเป็นวันหยุดที่สโลว์บางวันแล้วก็เนี่ยเดินทางขับรถเหนื่อยมากคือโชคดีที่รถไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าเราเดินทางวันพฤหัสกับศุกร์นะก็ตอนนี้ก็กำลังคิดว่าเดี๋ยวแบบคลีนห้องเล็กๆน้อยๆนะคะนี่คือเป็นตู้ที่รกมากยังไม่ได้จัดอะไรเลยจัดของเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดูก่อนว่าจะง่วงนอนก่อนไหมคือว่าขับรถคนเดียวใช่ไหมแล้วก็แบบเหนื่อยอาจจะนอนพักก่อนแล้วก็สรุปแล้ววันหยุดที่เราตั้งใจจะหยุดก็คือได้หยุดไปประมาณนึงแล้วก็รู้สึกโอเคเริ่มเบื่อเริ่มไม่มีอะไรทำก็เลยรับงานนะคะขอตัวไปจัดของก่อนนะ3 2 1 arguing again arguing about something so simple make it clear tell me why you're running back to him feeling insecure feeling like there's more to your character every tear that you cry is worth it in the end but baby tell me how have you not figured it outสวยอยู่นะprivate beach อาบน้ำกับเพื่อนค่ะAimlessly trying to forget who we want to be, trying to just
ฮัลโหลทุกคนวันนี้เรามาเปิดบล็อกกันที่ภูเก็ตนะคะคือว่าออกมาจัดประชุมนะคะเป็นประชุมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆที่มาจากต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ทีมจะได้ออกมาด้วยกันทั้งหมดทุกคนในทีมนะวันนี้มาที่ภูเก็ตค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปดูบล็อกการทำงานแล้วก็การมาจัดประชุมที่ภูเก็ตกันนะวันนี้Fascinated, breathing free. But I can hear raindrops that